ได้ไปถ่ายนิตยสารนะคะให้กับหนังสือคาวายแถมนี่ค่ะปุ๊กกาสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องปุ๊กกาปุ๊กกาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปหลังจากเปิดปีใหม่คลิปแรกนะคะที่เรากลับมาเจอกันนะคะปุ๊กต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกอย่างเลยทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะปุ๊กอ่านหมดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ปุ๊กจะตอบให้หมดเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่ให้โอกาสกันนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสยังไงเพื่อนๆอยากเห็นปุ๊กไปเที่ยวอีกเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ปุ๊กอาจจะมีไปเที่ยวนะคะยังไงฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะนี่ค่ะบนหัวของเราปีนี้ปีกระต่ายค่ะอายุของเรานะคะในปีนี้ก็จะครบ3รอบแล้วนะคะก็ปีนี้ปุ๊กก็จะอายุ36ปีเต็มแล้วนะคะเลยอยากมารำลึกความหลังนะคะสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นสาวๆอยู่นะคะว่าเอ๊ะน้องๆสมัยนี้นะคะถ้าดูอาจจะยังงงว่าเอ๊ะแล้ววัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยเขามีวิธีการอัปเดตแฟชั่นกันยังไงเพราะสมัยนี้จริงๆแล้วเทคโนโลยีมันเข้ามาแบบเร็วมากๆเลยนะคะผ่านไปเพียงแค่แบบประมาณ10กว่าปีแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเร็วมากเนี่ยปุ๊กก็พยายามมาล้ำลึกความหลังว่าเอ๊ะแล้วสมัยตอนที่เราโตขึ้นมาเป็นสาวหรือว่ากำลังจะโตมันเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เราอยู่ในวัยเดียวกันนะคะอายุช่วง30จนถึง40กว่าๆนะคะเชื่อได้เลยว่าเราจะต้องมีประสบการณ์เหมือนกันนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เวลานัดเพื่อนที่สยามนะคะคุณมักจะนัดที่ลานน้ำพุเซ็นเตอร์พอยต์เราคือวัยเดียวกันค่ะและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เวลาจะซื้อโบติดผมหรือว่ากิฟต์ติดผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะต้องไปซื้อที่ร้านพี่เบนนะคะที่อยู่ที่สยามเราก็คือวัยเดียวกันเหมือนกันและถ้าจะพูดถึงความประทับใจในสมัยเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นเด็กๆนะคะก็คงรู้สึกว่าโอ๊ยการที่เทคโนโลยีมันยังไม่ได้แบบก้าวหน้ามากอ่ะมันกำลังพัฒนาไปเนี่ยมันมีความคลาสสิกนะคะการที่จะติดต่อสื่อสารกันมันยังไม่ได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้เนาะรวมไปถึงการที่เราจะแสดงออกนะคะถึงความสามารถถึงตัวตนของเรามันก็ยังไม่ได้สะดวกแบบทุกวันนี้ทุกวันนี้เราแค่เปิดเนี่ยเปิด YouTube มาทำช่องของตัวเองหรือทำ TikTok IG Facebook เป็นช่องทางของเราเราก็สามารถแสดงออกถึงความสามารถหรือว่าตัวตนของเราให้กับเพื่อนๆหรือว่าทุกคนได้รู้แล้วถูกไหมคะแต่สมัยก่อนน่ะการที่เราจะตามข่าวดาราหรือว่าการที่เราจะตามติดตามแฟชั่นน่ะเราต้องใช้ช่องทางที่เป็นสื่อโทรทัศน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ใช่ไหมคะมันมีช่องทางประมาณนี้เพราะว่ามันยังไม่ง่ายเหมือนทุกวันนี้นะคะสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยก็เลยเป็นช่องทางที่ค่อนข้างนิยมมากๆนะคะสมัยก่อนต้องบอกเลยว่าโหตั้งทำผมอยู่ก็ต้องมีนิตยสารมาเปิดดูทรงผมทรงไหมซิโหนะลองพลิกไปด้านหลังของนิตยสารซิมันจะมีทำนายดวงในแต่ละเดือนใช่ไหมคะเราก็ต้องอัปเดตแล้วว่าเฮ้ยเดือนนี้ดวงของเราราศีเมษเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเราต้องระวังเรื่องอะไรความรักเป็นยังไงมันคือการที่เราจะอ่านนิตยสารแล้วมันคือการรอคอยทั้งหมดอะค่ะมันไม่สามารถแบบเอ้ยอยากดูวันนี้เหมือนทุกวันนี้คืออยากดูเรื่องอะไรอะเรา Google ได้เลยประสบการณ์นึงนะคะที่ปุ๊กอยากจะแชร์แล้วปุ๊กก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มันมีค่ามากๆกับปุ๊กจริงๆนะคะก็คือปุ๊กเคยมีโอกาสได้ไปถ่ายนิตยสารนะคะให้กับหนังสือเล่มนึงนะคะซึ่งปุ๊กทำงานกับเขาอยู่ค่อนข้างเป็นเวลานานมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่วัยใกล้ๆกันปุ๊กเชื่อได้ว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบในเรื่องของแฟชั่นชอบเรื่องของการแต่งตัวการแต่งหน้าสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องรู้จักนิตยสารเล่มนี้เป็นอย่างดีนั่นก็คือนิตยสารคาวาอี้นั่นเองนะคะซึ่งตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อนะคะเป็น S Kawaii นะคะ Kawaii เนี่ยก็เป็นนิตยสารที่มีอยู่แล้วที่ญี่ปุ่นในตอนนั้นนะคะแล้วก็เมืองไทยของเรานะคะโดยบริษัท Inspire Entertainment เนี่ยก็เป็นคนซื้อลิขสิทธิ์มานะคะแล้วก็มาทำนิตยสารจริงๆเนี่ยเขาทำนิตยสารเยอะมากๆหลายหัวมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น FHM ที่โด่งดังนะคะคาวาอี้เองหรือว่าเรย์หรือจริงๆเนี่ยมีนิตยสารอีกเยอะมากมายเลยนะคะสำหรับปุ๊กเองนะคะต้องเท้าความไปก่อนว่าตอนประมาณม.5ปุ๊กเคยถ่ายนิตยสารมาบ้างแต่ว่าน้อยมากเลยค่ะเคยตอนนั้นเพื่อนๆน่าจะรู้จักนิตยสารไอซ์นะคะที่ดังมากๆแล้วก็ปุ๊กไม่ได้ถ่ายหน้าปกหรอกไปถ่ายข้างในนะคะเป็นคอลัมน์แบบแต่งหน้าทำผมอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วตอนนั้นก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบดีใจมากผู้หญิง
เด็กผู้หญิงช่วงนั้นน่ะการได้ถ่ายนิตยสารไอซ์อ่ะซึ่งเป็นนิตยสารที่ผู้หญิงแทบจะทุกคนเลยวัยรุ่นสมัยนั้นต้องอ่านอ่ะเราเนี่ยน่าจะได้ถ่ายจากการที่เราไปเดินสยามอ่ะประสบการณ์เนี่ยก็เป็นอีกประสบการณ์นึงที่ปุ๊กเชื่อว่าวัยรุ่นยุคเดียวกันน่ะคนที่อายุพอๆกันน่ะจะต้องเคยประสบพบเจอคือการที่เราไปเดินสยามเพื่อนๆแล้วแบบมีคนมาถ่ายรูปเราใช่ปะปกติจะชอบอยู่ตรงช่วงประมาณแบบแถวตรงข้ามเซ็นเตอร์พอยต์อ่ะก็คือตอนนี้ก็ยังมีอยู่เนาะเป็นมิวพาสเป็นอะไรตรงนั้นน่ะนะคะก็นั่นแหละตรงลานตรงนั้นน่ะเขาจะมีคนมาถ่ายแล้วก็แบบคอยถามคอยจดว่าเสื้อเราซื้อจากที่ไหนกางเกงเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร่แล้วเขาก็จะมีเหมือนเอาไปใส่รวมๆกันในคอลัมน์ของเขาว่าเป็นเหมือนสแนปอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เอ้คนนี้แต่งตัวทั้งหมดทั้งชุดเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ซื้อจากที่ไหนเชื่อได้เลยว่าวัยรุ่นสยามสมัยนั้นอะต้องเคยโดนถ่ายนะจริงๆตอนนั้นนะปุ๊กน่าจะไปเจอจากน่าจะจากประมาณนั้นนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปถ่ายนิตยสารไอซ์เป็นเริ่มแรกในชีวิตนะคะหลังจากนั้นก็มีไปถ่ายนิตยสารบัสก็ดังเหมือนกันบัสนี่ก็ดังมากๆปุ๊กก็ถ่ายเป็นคอลัมน์เป็นแฟชั่นเซตข้างในจำได้เลยว่าไปถ่ายที่สวนสยามนะคะตอนนั้นแบบผมสั้นอะตัดผมสั้นตอนนั้นไม่รู้ว่าฮิตจากอะไรนะคะก็คือผมสั้นมากเป็นหนูแทะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีหลังจากนั้นก็อ่านตอนบัสเนี่ยประมาณม.6ปุ๊กมาเริ่มถ่ายนิตยสารจริงจังอะตอนที่อยู่ประมาณปีหนึ่งละวันนั้นน่ะเหมือนนั่งเรียนอยู่แล้วก็แบบเอานิตยสารขึ้นมาหลังเรียนแล้วเราก็แบบเฮ้ยเปิดไปหน้าหลังเขามีแบบเนี่ยเดี๋ยวปุ๊กมีตัวอย่างด้วยนะอันนี้คือเขาจะมีแบบนี่ประมาณนี้นะคะใบสมัครคาวาอี้เกิร์ลนี่ค่ะเขาก็จะมีบอกเลยว่าเอ้ยให้เรากรอกมานะคะแล้วก็มีรูปถ่ายทั้งเต็มตัวแล้วก็ครึ่งตัวนะคะนี่ก็เปิดมาดูแล้วปุ๊กก็แบบเฮ้ยมันมีรับสมัครอ่ะเฮ้ยฉันอยากลองจังเลยอ่ะตอนนั้นนะคะเราก็เลยคิดว่าเออลองดูละกันนะคะเราก็เลยเอารูปจากการที่เราไปถ่ายนิตยสารนั่นแหละเมื่อก่อนมันตลกขนาดที่ว่าไงรู้ปะปุ๊กตัดจากนิตยสารเราก็ส่งไปแปะส่งไปอะไรประมาณนี้จำไม่ค่อยได้แล้วนะคะเพราะว่ามันยังไม่แบบยังไม่ได้มีโทรศัพท์อะไรที่มันดีขนาดอย่างทุกวันนี้นะคะแล้วก็เราก็ยังไม่ค่อยได้ไปถ่ายรูปที่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยรูปเวลาเราจะถ่ายรูปเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีเมื่อก่อนถ้าเราจะถ่ายรูปให้มันเป็นรูปดีๆเราต้องไปถ่ายที่ไหนโฟโตมีใช่ปะทุกคนรู้จักโฟโตมีกันปะใครรู้จักโฟโตมีฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะปุ๊กเชื่อว่าทุกคนคงจะเคยถ่ายถ้าไม่ใช่โฟโตมีก็จะต้องเป็นร้านอื่นๆแต่ว่าเป็นลักษณะเดียวกันคือเป็นสตูดิโอแล้วเราก็แต่งตัวเข้าไปถ่ายแล้วเขาก็จะมีฉากเป็นแต่ละห้องให้เราเข้าไปถ่ายเป็นแต่ละธีมอะเนาะนั้นอะเป็นแบบถือว่าเป็นการถ่ายรูปที่ดีมากๆที่สุดแล้วเพราะว่าการที่จะถ่ายรูปออกมาให้มันดีในตอนนั้นอะมันยากมากเลยอ่ะเออแต่ว่าตอนนั้นปุ๊กก็ไม่ได้ใช้รูปที่ตอนถ่ายที่สตูนะคะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นก็รูปมันเป็นถ่ายเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้รูปตอนที่ถ่ายนิตยสารบัสเป็นการตัดค่าเดี๋ยวจะโชว์ให้เพื่อนๆดูน่าเกลียดมากเลยอ่ะทุกคนตัดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูปึ้มอันนี้คือหน้าปกเขานะคะแต่ว่าปุ๊กถ่ายข้างในปึ้มก็คือถูกตัดไปแล้วปุ๊กก็จำไม่ค่อยได้ปุ๊กตัดอะไรไปนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่ามันแหว่งแล้วเลยแต่อันนี้คือปุ๊กนะคะดูดิเพราะสมัยก่อนผมเป็นแบบแซ่บๆซ่าคือตอนนั้นมั่นใจว่าแบบเอ้ยทรงนี้ดีอ่ะอันนี้คือตอนม.6ได้นะคะอายุประมาณสัก18ค่ะนี่โอ้โหอะไรคือความกล้าที่ทำให้ทำอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆเคยตัดผมทรงนี้กันไหมเมื่อก่อนนี่ตอนนั้นก็คือได้รูปจากการที่ถ่ายลงนิตยสารบัสเนี่ยแหละทำให้ได้ไปประกวดนะคะได้เข้ารอบของ Kawaii Girl นะคะคอนเทสต์ปี2006ปีนี้2023นานมากประมาณ17ปีแล้วอะค่ะทุกคนก็โอ้โหถือว่าได้ประสบการณ์อะไรมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวพุกจะมาเปิดกรุนะคะหนังสือนิตยสารที่ปุ๊กถ่ายกับคาวาอี้ไปนะคะก็มีเยอะมากเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราประกวดใช่ไหมคะแล้วเราก็เข้ารอบมาเรื่อยๆเขาก็จะคัดเหลือจำไม่ได้ว่ากี่คนสุดท้ายน่าจะประมาณ10กว่าคนแล้วก็ไปประกวดอันนี้ปุ๊กจำได้แม่นเลยปุ๊กไปประกวดที่สยามเซ็นเตอร์สมัยก่อนน่ะการประกวด
การจัดงานอะไรใดๆก็แล้วแต่ส่วนมากก็จัดที่สยามสยามนี่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นสมัยนั้นเลยหรือว่าของสื่อต่างๆในสมัยนั้นเลยที่เวลาจะมีอะไรเราต้องไปสยามนะคะก็ไปประกวดที่สยามเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เขาจะมีประกวดมีตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปนะคะแล้วก็พอสุดท้ายประกาศออกมาเราก็ได้ที่3นะคะที่1ตอนนั้นจะเป็นเพื่อนที่ชื่อเอ็มที่2ชื่อปีใหม่นะคะอันดับแรกเลยสำหรับคนชนะหรือว่า3คนที่ชนะเนี่ยก็จะได้ถ่ายหน้าปกนะคะได้ถ่ายนิตยสารเป็นเวลา1ปีได้รับนิตยสารอะไรประมาณนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้ประมาณนั้นแล้วก็ได้เงินรางวัลนะคะตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากได้อ่ะเราคือแบบเรารู้สึกว่านี่คือฉันได้จริงๆใช่ไหมอ่ะพอปุ๊บรู้สึกว่าพอหลังจากได้รางวัลน่ะมันแบบเป็นเด็กคนนึงที่อายุประมาณ19ปีแล้วแบบเฮ้ยมีสื่อมาสัมภาษณ์มีเหมือนก็รู้สึกอุ๊ยฉันกำลังจะได้ถ่ายนิตยสารจริงๆเหรอเนี่ยแล้วคือเป็นการถ่ายหน้าปกเล่มที่ได้ถ่ายหน้าปกจริงๆมี2เล่มนะคะเล่มนึงเป็นเล่มแรกเนาะหลังจากได้ตำแหน่งเขาก็จะให้ถ่ายรวมกันที่1ที่3ส่วนอีกเล่มนึงเนี่ยเป็นการทำงานมายาวนานมากๆแล้วแล้วเขาได้มีการเปลี่ยนชื่อนิตยสารนะคะจากคาวาอิเป็นเอสคาวาอิเพื่อคือจริงก็เปลี่ยนตามญี่ปุ่นแล้วก็ให้มันดูโตขึ้นด้วยนะคะสำหรับนิตยสารคาวาอิเล่มแรกในชีวิตของปุ๊กนะคะที่ปุ๊กได้ถ่ายยืนในมือของปุ๊กแล้วค่ะทุกคนแทนทาเรมแท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 มนี่ค่ะทุกคนจำได้ไหมคะว่าดิฉันคือคนไหนคนนี้นี่คือปุ๊กเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นเล่มแรกในชีวิตที่ได้ถ่ายหน้าปกนะคะแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่าไปถ่ายที่สตูดิโอที่ RCA นะสนุกมากเพื่อนๆน่ารักมากนะคะบอกได้เลยว่าเป็นที่สุดของที่สุดของที่สุดในทุกๆในนิตยสารที่ปุ๊กเคยถ่ายนอกจากว่าเป็นเล่มแรกนะคะที่ปุ๊กได้ร่วมงานกับคาวาอิและได้ขึ้นหน้าปกยังเป็นเล่มแรกนะคะที่ปุ๊กได้เปลี่ยนสีผมทุกคน yeah! คือจะบอกว่าไม่เคยเปลี่ยนสีผมเลยอะดังนั้นนิตยสารก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกคอลัมน์นึงเป็นคอลัมน์ที่แบบเปลี่ยนสีผมทุกคนเปลี่ยนลุคอะไรประมาณนี้นี่ค่ะเปลี่ยนสีผมเป็นครั้งแรกในชีวิตทุกคนก็คือจริงๆแล้วว่ามันเปลี่ยนแหละแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดูเปลี่ยนเยอะมากนะคะเพราะว่าเราก็เปลี่ยนจากสีดำปี่เป็นสีน้ำตาลขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ไม่มีทางลืมเลยค่ะเป็นประสบการณ์การเปลี่ยนสีผมเป็นครั้งแรกในชีวิตนั่นเองค่ะแล้วหลังจากเล่มนี้นะคะเล่มแรกเนี่ยปุ๊กก็ได้มีการถ่ายร่วมงานกับคาวาอิมาเรื่อยๆมาเลยนะคะหลายเล่มมากๆเลยค่ะและไม่ใช่แค่เพียงถ่ายแฟชั่นเซตนะคะแต่ว่าปุ๊กเนี่ยยังได้มีโอกาสนะคะถ่ายแอดของผลิตภัณฑ์ต่างๆตามมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของ12 Plus ค่ะทุกคนก็จะแบบโชว์วงแขนนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนจะจำได้ตอนนั้นมีใครรู้จักร้านมารีเจที่สยามไหมคะร้านมารีเจเนี่ยก็จะเป็นร้านที่ดังมากๆในหมู่สาวๆในสมัยนั้นนะคะเพราะว่าเขาจะเอาของจากญี่ปุ่นน่ะมาขายนะคะซึ่งสมัยก่อนการจะซื้อของจากญี่ปุ่นน่ะมันยากมากๆเลยนะคะก็จะมีเป็นพวกเกี่ยวกับบิวตี้ความงามต่างๆนะคะทั้งหมดเลยนะคะก็สาวๆชอบไปมากๆเลยนะคะอยู่ที่สยามตอนนั้นน่าจะอยู่แถวๆร้านฮาร์ดล็อกนะคะถ้าพวกจำไม่ผิดแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายแอดให้กับทางมารีเจด้วยนะคะแต่ว่ามันแบวมากนะคะทุกคน1 2 3ปึ้มแบวมั้ยแบวเฟ้อคือผมเป็นตุ๊กตาเลยนะทุกคนตอนนั้นแล้วก็มีช่วงที่แบบดัดฟันอยู่แป๊บนึงนะคะก็แบบอันนี้ร็อกมากปึ้งอะไรมันจะเบอร์นั้นนะทุกคนแล้วก็มาริเจยังมีอีกมาริเจไม่จบเราก็ถ่ายให้กับร้านมาริเจค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเป็นแบบสไตล์แบลใส่พรินเซสนะคะนี่และนอกจากนั้นนะคะก็จะมีตัวที่เป็น iMobile ดูทุกคนดูมือถือสมัยก่อนดิมันแบบฟังเพลงเน้นอันเล็กเครื่องเล็กนะคะแล้วก็รับเข้าโทรออกหลักๆฟังเพลงเล่นเกมได้แบบนิดๆหน่อยๆนะคะก็น่ารัก
ก็เห็นแล้วก็รู้สึกแบบเมื่อก่อนฉันก็แบ๊วมากเลยนะเหล่านี้ก็จะเป็นแบบถ่ายประสบการณ์การถ่ายแอดนะคะให้กับทางนิตยสารเนาะแล้วก็จะมีอีกอันนึงค่ะทุกคนเป็นประสบการณ์เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวแรกที่ได้จากฮาวายนะคะจะมีได้กัน4คนนะคะตอนนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมค่ะทุกคนชื่อว่าบิวทีนั่นเองนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีด้วยกัน4คนนะคะแล้วก็เป็น4คาแรคเตอร์เนาะนี่ปุ๊กก็จะได้เป็นสีประมาณแบบเหมือนสีแอชหน่อยนะคะสีเป็นแบบเขียวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อว่าสีเฟรนช์เบสนะคะนี่เห็นปุ๊กไหมทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกในชีวิตนะจำได้เลยตอนนั้นต้องไปอัดเสียงโฆษณาลงโฆษณาวิทยุเนาะแล้วก็มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สยามอีกเหมือนกันตอนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นสยามเซ็นเตอร์เหมือนกันแล้วก็มีการเต้นบนเวทีเป็นงานเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เราก็ได้ไปถ่ายแอดให้กับบิวทีนนะคะลงแบบสื่อต่างๆนะและมาถึงการถ่ายปกในนิตยสารเล่มที่2ในชีวิตนะคะเป็นตอนที่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะจากคาวายิเป็นเอสคาวายินะคะสำหรับเอสคาวายิเนี่ยก็จะมีความโตขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ได้มีโอกาสถ่ายในช่วงของซัมเมอร์เป็นช่วงเอพิลปี2010นะคะนี่ได้ถ่ายกับน้องเหมียวค่ะปึ้งก็จะเป็นแบบชุดว่ายน้ำน่ารักน่ารักสไตล์อโลฮานะคะนี่ไปถ่ายที่หัวหินที่ Springfield SC นะคะพี่ๆเขาก็จะมีการรีทัชให้นะคะเพราะว่าหุ่นเรามันไม่ได้ดีแบบนี้นะคะทุกคนเน้นแบบเป็นฟิลน่ารักน่ารักสดใสสไตล์วัยรุ่นแล้วกันนะคะตอนนั้นทุกคนไม่ได้เป็นฟิลแบบเฮ้ยโป๊อะไรนะคะนี่ก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักชอบมากเลยทุกคนได้ไปที่พักที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปแบบแนวที่เราไม่เคยถ่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูน่ารักสมวัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประทับใจมากนะคะเป็นเล่มที่2ในชีวิตแล้วก็ได้ไปต่างจังหวัดได้ไปกินได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากๆนะคะความรู้สึกของปุ๊กเนี่ยตอนที่เห็นนิตยสารเล่มแรกเนี่ยก็คือเล่มนี้นะคะตอนที่ถ่ายเสร็จเราก็นับวันรอเลยว่าอีกกี่วันจะออกแล้วเราก็แบบพอวันที่เขาออกจริงๆอะเราไปเห็นที่เซเว่นเนาะแล้วเราก็ความรู้สึกแรกคือเราเห็นผ่านกระจกเซเว่นน่ะเมื่อก่อนเขาก็จะมีนิตยสารมาวางแล้วเขาก็ถ้าเล่มไหนมาใหม่เขาก็จะวางขึ้นไปแบบอย่างเงี้ยเป็นเหมือนหนังสือแนะนำอะไรแบบนี้นะคะเฮ้ยเราเห็นจากไกลๆแล้วเราแบบสั่นทุกคนมันสั่นจริงมันแบบใจเต้นแรงมากแล้วแบบโหความรู้สึกมันท่วมท้นมากเลยนะมันพูดไม่ถูกเลยนะมันมีความสุขมากอะวันทั้งวันมันสดใสมันเด็กคนนึงอะที่ได้ประสบการณ์ที่แบบอย่างเงี้ยทุกคนปุ๊กต้องขอบคุณนะคะพี่ซาจิพี่เรโกะนะคะซึ่งตอนนั้นก็เป็นบรรณาธิการนะคะของนิตยสารคาวายิที่ให้โอกาสปุ๊กมาตั้งแต่ต้นแล้วก็บอกได้เลยว่าจากเด็กธรรมดาที่แบบปุ๊กไม่ได้มีความแบบโดดเด่นหรือว่าแบบสวยน่ารักอะไรขนาดนั้นมันเป็นความแบบเหมือนเป็นเด็กที่มีความติดนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างกระโปโลนิดนึงอะแต่ว่าพี่ๆเขาก็มองเห็นแล้วก็ให้โอกาสเราได้มาทำงานนะคะประสบการณ์ในการถ่ายนิตยสารคาวายิในตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ4ปีนะคะทำให้ปุ๊กโตขึ้นเรียนรู้ในการที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นความตรงเวลาซึ่งอันนี้สำคัญมากปุ๊กแทบจะไม่ไปที่ไหนสายเลยเพราะว่าปุ๊กเรียนรู้เนี่ยแหละค่ะจากการทำงานในช่วงที่ตอนที่ปุ๊กยังเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยปุ๊กรู้สึกว่าเวลาของเรามีค่าแน่นอนว่าเวลาของคนอื่นก็มีค่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเคารพเวลาของตัวเองเราก็ต้องเคารพเวลาของคนอื่นและคนอื่นก็จะเคารพเวลาของเราเช่นเดียวกันนะคะมันถึงจะทำงานได้นานที่สำคัญเราต้องรู้จักอดทนค่ะมันไม่มีอะไรในชีวิตที่เราได้มาแบบง่ายดายเลยนะคะมันไม่มีอะไรที่เราไม่ต้องอดทนบางเรื่องเราอาจจะฟลุกแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเออเรื่องนี้เราได้อะไรมาแบบง่ายแต่
มันก็จะมีเรื่องที่เราได้มาแบบไม่ง่ายมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายขนาดนั้นหรอกค่ะเราต้องใช้ทั้งความอดทนและความพยายามความตั้งใจมันคุ้มค่ามากจนถึงวันนี้ปุ๊กขอบคุณตัวเองนะที่เป็นคนแบบที่ทำทุกอย่างขนาดนั้นนะแล้วก็แต่อย่างหนึ่งมันโชคดีด้วยอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ปุ๊กชอบเป็นสิ่งที่ปุ๊กรักและปุ๊กมีความสุขทุกครั้งปุ๊กจะไม่มีทางลืมเลยปุ๊กขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะพี่ซาจีพี่เลโก้ที่เป็นบอกรขอบคุณพี่ช่างแต่งหน้าพี่ช่างทำผมนะคะขอบคุณพี่ช่างภาพขอบคุณพี่คอลัมนิสทุกคนที่ได้เคยทำงานด้วยกันนะคะปุ๊กได้เอาประสบการณ์จากการทำงานจากคำสอนของทุกคนทุกอย่างปุ๊กเก็บมาแล้วปุ๊กนำมาใช้ในการทำงานจริงหลังจากที่ปุ๊กเรียนจบมีรายได้ระหว่างเรียนนะคะทำให้ได้มีโอกาสได้จ่ายค่าเทอมเองได้ดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่นะคะปุ๊กขอบคุณจริงๆแล้วมันเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะให้กับปุ๊กนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นการเปิดกลุ่มนิตยสารคาวาอี้นะคะทั้งหมดที่ปุ๊กเคยถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ดูนะว่าวิวัฒนาการนะคะของคนคนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะที่เกิดในยุคเดียวกันเนี่ยสามารถนะคะคอมเมนต์มาให้ปุ๊กอ่านได้นะคะว่าเอ้ยเพื่อนๆเคยผ่านงานแบบนี้มาเหมือนกันหรือเคยอ่านนิตยสารมาเหมือนกันแล้วก็ยังไงรู้สึกยังไงเนี่ยคอมเมนต์แล้วก็บอกกันมาได้เลยเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้นะคะปุ๊กก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้สำคัญมากเพราะถ้าทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมีแรงมีกำลังใจที่ดีในการที่จะไปทำสิ่งต่างๆนะคะเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อครอบครัวนะคะคิดอะไรนะคะคิดหวังอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างเฮงๆรวยๆนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะสวัสดีปีกระต่าย Happy New Year 2023ค่ะทุกคนมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะถ้าเกิดว่าใครเกิดยุคเดียวกันคอมเมนต์ประสบการณ์ของทุกๆคนมาได้เลยค่ะรอดูอยู่นะบ๊ายบายจริงๆๆๆๆจริงๆๆๆๆ